าดามแป้งหวังทีมชาติไทยย้ำประวัติศาสตร์ทุบเกาหลีใต้ที่ราชมังคลากีฬาสถานมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลไทยหวังทีมชาติไทยจะสร้างประวัติศาสตร์เอาชนะเกาหลีใต้ที่ราชมังคลากีฬาสถานได้อีกครั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นเตรียมลงสนามฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่4กลุ่ม C พบกับเกาหลีใต้วันที่26มีนาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยเคยพบกับเกาหลีใต้ที่สนามแห่งนี้ในฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพโดยเกมนั้นทีมชาติไทยเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 ในรอบก่อนรองชนะเลิศและเป็นครั้งสุดท้ายที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ชุดใหญ่มาดามแป้งกล่าวว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากแม้ว่าไทยจะได้เปรียบเรื่องสภาพอากาศกับเสียงเชียร์แต่เกาหลีใต้ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งและภาพรวมเหนือกว่าแต่การได้เล่นในบ้านยังเชื่อศรัทธาและพลังของแฟนบอลชาวไทยว่าจะช่วยส่งผลถึงฟอร์มการเล่นได้เมื่อ26ปีที่แล้วที่สนามแห่งนี้คนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเราเคยเปิดบ้านชนะเกาหลีใต้มาแล้ว 2-1 ขณะที่เหลือ9คนในเอเชียนเกม1998ซึ่งเป็นเกมที่เหลือเชื่อมากแต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหวังว่าเราจะใช้เกมในวันนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อทำให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งนายกสมาคมปิดท้ายสำหรับความพร้อมของทีมชาติไทยจะได้อุ้มธีราธรบุญมาทันแบ็คซ้ายกัปตันทีมผ่านความฟิตลงช่วยทีมได้หลังจากมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมแรกในขณะที่ตำแหน่งอื่นๆคาดว่าจะยึด11ตัวจริงจากเกมแรกไว้ทั้งหมดรวมถึงแบงค์สุพนัทเหมือนตาที่เป็นตัวสำรองแล้วลงมาทำประตูในเกมนัดแรกน่าจะเก็บไว้เป็นทีเด็ดในครึ่งหลังเหมือนเดิมสำหรับ11ตัวจริงทีมชาติไทยที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ 4-2-3-1 ประกอบด้วยผู้รักษาประตูปฏิวัติคำไหมกองหลังสุพันธ์ทองสงพันษาเหมวิบูลธีราธรบุญมาทันนิโคลัสมิเกลสันกองกลางตัวรับวีระเทพป้อมพันธ์พีระดลชำรัศมีกองกลางตัวรุกสุภโชคสารชาติชนาทิพย์สงกระสินเจริญศักดิ์วงกรกองหน้าสุภชัยใจเด็ดด้านเกาหลีใต้ของกุนซือวางซุนฮงเตรียมเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งวิงแบ็กและแดนกลางรวมถึงจะกลับมาใช้งานอีคังอินดาวเตะจากปารีสแซงแชร์แมงกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังนัดก่อนมีชื่อแค่สำรองมาประสานงานกับซนฮึงมินกัปตันทีมจากท็อตแนมฮอตสเปอร์รวมถึงคิมมินแจเซนเตอร์จากบาเยิร์นมิวนิกที่จะยืนประจำการแนวรับเช่นเดิมบัวขาวช่างน้ำหนักฉลุยพร้อมปะทะคิมูระศึก RIZIN Landmark 9บัวขาวบัญชาเมฆยอดมวยชาวไทยผ่านตาช่างฉลุยพร้อมปะทะมิโนรุคิมูระนักมวยลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลโดยจะชกกันที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นพรุ่งนี้ความเคลื่อนไหวของศึก RIZIN Landmark 9ระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆหรือรอทอสมบัติบัญชาเมฆนักมวยขวัญใจทั่วโลกดวลกับมิโนรุคิมูระนักมวยลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลในกติกาคิกบ็อกซิ่งกำหนด3ยกพิกัด74กิโลกรัมโดยจะชกกันที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นในวันที่23มีนาคมนี้ล่าสุดบัวขาวบัญชาเมฆหรือรอทอสมบัติบัญชาเมฆนักมวยขวัญใจทั่วโลกและมิโนรุคิมูระนักมวยลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลได้มีการชั่งน้ำหนักผ่านฉลุย74กิโลกรัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมขึ้นสังเวียนชกกติกาคิกบ็อกซิ่ง
ในวันพรุ่งนี้วันที่23มีนาคมสำหรับตั๋วเข้าชมการแข่งขันศึก RIZIN Landmark 9ในโซนที่นั่ง VIP Seat มีราคา 110,000 เยนหรือประมาณ 26,620 บาทขณะที่โซนที่นั่ง SRS Seat มีราคา 33,000 เยนหรือประมาณ 7,990 บาทและโซนที่นั่ง S-Seat มีราคา 16,500 เยนหรือประมาณ 3,990 บาทอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้บัวขาวบัญชาเมฆและมิโนรุคิมูระได้มีประเด็นดราม่ากันเมื่อนักมวยลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลออกมากล่าวหาว่าเขาโดปยาทำให้ยอดนักชกไทยได้อัดคลิปตอบโต้แถมบอกว่ากลัวไม่กล้าต่อยกับเขาอีกซึ่งหลังจากชกไฟดังกล่าวจะมีการตรวจโดปทันทีเออรชัญญาแจงสาเหตุจัดงานศพเมฆวินัยสามีแบบชาวพุทธเออรชัญญาแจงสาเหตุจัดงานศพเมฆวินัยสามีแบบชาวพุทธหลังมีหลายคนตั้งข้อสงสัยเผยมีการคุยกันกับสามีก่อนเสียชีวิตแล้วหลายคนพากันสงสัยว่าเหตุใจงานศพของอดีตพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรถึงได้จัดเป็นแบบพุทธทั้งที่จริงๆแล้วเมฆนั้นนับถือศาสนาอิสลามซึ่งเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปทางเออรชัญญาภรรยาของอดีตพระเอกร้อยล้านโดยเจ้าตัวเผยว่าสาเหตุที่ตนจัดงานศพให้กับสามีเป็นแบบพุทธทั้งที่สามีนับถืออิสลามเพราะว่าก่อนหน้านี้ตนและสามีมีการทำข้อตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าตนเสียชีวิตก่อนอนุญาตให้สามีจัดงานศพให้ตนตามพิธีใดก็ได้ตามที่สามีจัดให้แต่ถ้าสามีเสียชีวิตก่อนตนจะจัดงานศพให้เขาเป็นแบบพุทธกรีธาสุราษฎร์ซิลเหรียญทองแรกราชบุรีเกมสาวสุรินทร์อังกฤษแชมป์100เมตรหญิงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมที่จังหวัดราชบุรีเปิดฉากแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อ21มีนาคมโดยพิธีเปิดจัดขึ้นที่สนามดราก้อนโซล่าปาร์คมีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.และจังหวัดราชบุรีพร้อมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก76จังหวัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับเหรียญทองแรกของการแข่งขันเป็นกรีธาประเดิมเดิน 5,000 เมตรหญิงพันภาษาปานสุขสาวสุราษฎร์ธานีที่กัดฟันฮึดสู้เร่งแซงผู้นำในช่วงท้ายก่อนที่เจ้าตัวจะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 27.41.27 นาทีขณะที่เหรียญทองฝ่ายชายเป็นของธนทัศน์จำรัดฉายจเกตสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันเวลา 16.30.56 นาทีขณะที่ศึกชิงเจ้าความเร็วเยาวชนมอริสเซตลมกรดสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย15ปีจากจังหวัดสุรินทร์เร่งสปีดหนีคู่แข่งก่อนทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.29 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่วน100เมตรฝ่ายชายเป็นของวีรยุทธ์แดนขนบลมกรดหนุ่มแดนใต้จังหวัดพัทลุงเวลา 10.79 วินาที